ถ้าหากว่าใครเนี่ยเที่ยวสงกรานต์ปีนี้ไปเที่ยวต่างประเทศถือว่าเสียโอกาสนะ คุณเที่ยวอยู่เมืองไทยใช่ไหมอยู่เมืองไทยค่ะมีโอกาสค่ะสำหรับคนที่จะกินกินเที่ยวเที่ยวเนี่ยนะคะในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะเพราะว่าทางด้านของกระทรวงการคลังนั้นเตรียมที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบที่3นะคะซึ่งในครั้งนี้เนี่ยก็จะรวมเกี่ยวกับเรื่องราวของการกินการเที่ยวที่จะได้รับการลดหย่อนภาษีในช่วงระยะเวลา2สัปดาห์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั่นเองค่ะถือว่าเป็นข่าวดีนะคะแล้วก็เตรียมให้คณะรัฐมนตรีนั้นได้มีการอนุมัติแล้วก็ประกาศใช้กันนะคะโดยทางด้านของคุณอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะระบุบอกว่าเตรียมที่จะนำเสนอนะคะมาตรการกินเที่ยวซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบที่3นะคะในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นระยะเวลา2สัปดาห์สามารถนำใบเสร็จหักลดหย่อนภาษีมาใช้ในการหักลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาสูงสุดได้ไม่เกิน 15,000 บาทค่ะกระตุ้นกำลังซื้อของคนระดับกลางนะคะส่วนมาตรการที่2ค่ะจะมีการแจกเงินให้กับข้าราชการในลักษณะเงินโบนัสและแจกเงินให้กับผู้มีรายได้น้อยซึ่งกำหนดเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำเนี่ยเดี๋ยวรอกำหนดคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้เกิดการใช้จ่ายและก็กระตุ้นการบริโภคให้เกิดความคึกคักซึ่งในวันพรุ่งนี้จะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับโครงการบ้านประชารัฐวงเงิน 70,000 ล้านบาทเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยนั้นมีที่อยู่อาศัยด้วยเชื่อมั่นว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในรอบที่3นั้นจะไม่กระทบต่อภาวะการคลังค่ะและสอดคล้องกับความเห็นของเจ้าหน้าที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะคะที่เห็นว่าไทยนั้นสามารถใช้นโยบายการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่ระดับ 3% ได้และสามารถเติบโตได้เต็มศักยภาพที่ 4-5% เพราะณปัจจุบันหนี้สาธารณะของไทยนั้นยังต่ำอยู่เพียงแค่ 44% ของ GDP ยังมีช่องว่างที่จำกัดเพดานเอาไว้ที่ 60% ของ GDP ค่ะจึงเพียงพอสำหรับเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อพัฒนาประเทศต่อไปได้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้รอผลครม.อย่างเป็นทางการเพราะว่ายังจำบรรยากาศตอนส่งท้ายปีใหม่ได้นะคะโอ้โหแถวนี่รอใบกำกับภาษียาวมากไม่รู้ว่ารูปแบบจะคล้ายๆกันหรือเปล่าจะมุ่งไปในสินค้ากลุ่มไหนเดี๋ยวรอฟังนะคะ